ัสดีครับคุณผู้ชมครับกูรูมืออาชีพสัปดาห์นี้อาจารย์นิสักมาพบกับคุณผู้ชมนะครับด้วยความสดใสแล้วก็เต็มไปด้วยความอร่อยอร่อยทั้งซ้ายขวามายืนอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบรับประทานเค้กโรคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเค้กโรลแบบนี้ใครๆเขาก็ทำได้คุณผู้ชมก็อาจจะเคยรับประทานมานานนานไม่รู้เป็นเวลาเป็น10ปีโดยทั่วไปจะทำจากสปันเค้กถาดใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ม้วนเป็นหลอดกลมใช่ไหมแล้วไส้ข้างในก็จะเป็นแยมหรือไม่ก็เบเกอรี่ท็อปปิ้งเบเกอรี่ฟิลลิ่งแต่มันว้าหวานนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับปรุงสูตรใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเริ่มต้นจากตัวสปันเค้กหนึ่งถาดที่ทำสามารถทำได้หวานน้อยกว่าคนอื่นใช้น้ำตาลน้อยกว่ารุ่นทีเดียวคุณผู้ชมแต่เค้กก็ยังคงนุ่มคนทำขนมจะทราบดีว่าถ้าปริมาณน้ำตาลน้อยเค้กจะฟูลำบากแล้วความการตีจับอากาศมันก็จะไม่ได้เค้กก็จะไม่นุ่มแต่เราทำได้หวานน้อยเค้กก็ยังคงนุ่มตัวไส้ขนมคุณผู้ชมลองสังเกตดูสิไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่เราไม่ได้ใช้แยมเราไม่ได้ใช้ตัวไส้ฟิลลิ่งที่เขาทำขายซึ่งมันหวานเงาแวบทีเดียวคุณผู้ชมแต่วันนี้ของอาจารย์นิสักใช้เนื้อผลไม้จริงๆจัดการบดแล้วก็กวนผสมเป็นสูตรตำรับพิเศษของฟรุตโลเค้กฟรุตตามิน่าหวานน้อยมากแทบจะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะรับประทานเค้กโรทั่วหวานหวานฉ่ำๆต้องไม่ใช่แต่ถ้าใครก็ตามอยากจะรับประทานฟรุตโลเค้กที่ไม่หวานและมีความเป็นผลไม้จริงๆอยากบอกว่าผลไม้จริง 100% แล้วก็คุณผู้ชมต้องสั่งแล้วล่ะครับเพราะจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ย1โลของเรา450บาทจากโปรโมชั่นพิเศษที่เราจัดไว้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่3รส3ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสับปะรดสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นบลูเบอรี่900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับส่งฟรีถึงบ้านและในจำนวน1แถวเนี่ย300บาทเมื่อหารกันออกมาเสร็จเรียบร้อยตัดได้ถึง10ชิ้นเท่ากับชิ้นนึงเพียงแค่30บาทเท่านั้นอะไรจะถูกจะดีแล้วน่ารับประทานขนาดนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมก็จะต้องตกอกตกใจว้ายอัปเกรดอัปสกิลมานี่เป็นฝีมือของการทำเค้กโรอีกชนิดหนึ่งแบบฝีมือชั้นครูทีเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างในเป็นตาหมากรุกแล้วห่อหุ้มด้วยสปันเค้กแผ่นบางๆอยู่ข้างนอกส่วนตัวที่ทำประสานทำให้เค้กชิ้นติดกันนั้นเป็นเลมอนเคิร์ดเป็นสูตรซอสมะนาวที่เข้มข้นเปรี้ยวหรือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ใครก็ตามที่ไม่ชอบความมันความเลี่ยนของบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมยิ้มได้เลยเพราะตอนนี้เป็นเลมอนเคิร์ดคัสตาร์ดมะนาวที่แสนอร่อยเปรี้ยวถึงใจรับประทาน1ชิ้นเนื้อเค้กนุ่มละมุนแต่รสชาติเปรี้ยวจับจิตจับใจคุณผู้ชมจะมีความสุขตื่นตกตะลึงพึงเพลิดบ่ายๆกำลังง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ได้บัตเตอร์เบิร์กโลเค้กฟรุตตามิน่าที่เป็นรสมะนาวของเราไปแล้วก็คุณผู้ชมจะมีความสุขทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบเปรี้ยวคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับบัตเตอร์เบิร์กเค้กโรมะนาวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับปกติ1โลแบบนี้600บาทนะคุณผู้ชมแต่วันนี้พิเศษนะครับเหลือเพียงแค่โลละ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเลือกเอาครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เพียงแค่900บาทตรงนี้เพียงแค่450บาททั้งหมดเลย1โลฟแถวยาวเนี่ยอย่างนี้ก็ตัดได้10ชิ้นนี่ก็ตัดได้10ชิ้นเมื่อเทียบราคาแล้วไม่แพงเลยนะครับสั่งได้แล้วครับคุณผู้ชมครับที่หมายเลข0922658968หรือ0268276444นะครับหรือที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งสักฟู้ดย้ำนะคุณผู้ชมครับเค้กโรของอาจารย์ยิ่งสักไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนก็ตามนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับวันนี้เวลาของรายการคุกกิ้งกูรูหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับบ่าย3โมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบค่ะมีเมนูข้าวต้มแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ข้าวต้มของเราวันนี้นะคะเชฟกระซิบนานาว่าเป็นข้าวต้มแห้งกุนเชียงหน้าตาน่ารับประทานมากๆข้าวต้มแห้งนี้เราก็จะใช้รากบัวด้วยโอ้โหโอ้โหของที่ต้องมีคุณผู้ชมเกือบจะทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือข้าวสารสัดส่วนที่ผสมข้าวเจ้าทั้งหมด5อย่างรวมกันอยู่ในห่อนี้หุงง่ายมากคุณผู้ชมครับเอาหันมาทางนี้คุณผู้ชมคะอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของฉันหมูเยอะมันน้อย